มังคุดคัดแบบเอามาปลอกเองเหมือนว่างอะว่างมาก EP นี้หาทำสุด EP หาทำหาซื้อยากมากปกติเขาจะขายที่เป็นแบบมังคุดคัดที่ปลอกแล้วอะจริงแปลว่าเขาหน้าซื้อแบบนั้นมาไม่ได้แล้วต้องรีวิวแบบว่าแบบแหวกไงไม่เหมือนคนอื่นมาเข้าเรื่องลักษณะมังคุดคัดผมว่ามันก็คือมังคุดปกติปะทั่วไปที่เรากินอะเออมังคุดดิบแล้วก็แข็งมากเนี่ยลองไหมเอ้ยจะเอามาเวนักเลงทั้งคู่อีกแล้วเราไปดูมาแล้วนะวิธีปอกอะมันจะต้องใช้เลยนะใช้มีดเนี่ยเดี๋ยวได้มีใช้มังคุดจริงๆแหละเดี๋ยวได้มีหัวโตหัวแตกกันบ้างละหลังจากปอกเสร็จอ่ะพี่แพลวดูมามันต้องใช้แหละน้ำปะน้ำเกลือใช่ครับนี่เตรียมมาแล้วใส่มะนาวก็จะใช้น้ำเกลือกับมะนาวนี่นี่อันนี้คือเขาบอกว่าเพื่อไม่ให้มันดำแล้วก็ล้างยางด้วยอ๋อคือให้มันแบบคือปอกเสร็จแค่ไว้เหมือนอารมณ์แบบแอปเปิ้ลที่เขาปอกเสร็จแล้วใส่ในน้ำเกลือใช่แต่นี่ทำไมต้องใส่น้ำมะนาวด้วยล้างยางอ๋อล้างยางยางเยอะมากอันนี้ความรู้ใหม่เลยแค่เสร็จแล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่าใช่เตรียมมาแล้วมาเริ่มปอกกันเลยเห็นเขาบอกว่าให้ตัดหัวก่อนใช่แล้วก็ตัดท้ายแล้วค่อยๆแบบแหวกออกใช่ไหมตัดท้ายตัดหัวได้ไหมได้เหมือนกันจริงเหรออย่าพูดเยอะนะถืออะไรอยู่มาเวทักเลงแล้วนี่มันแบบแข็งอะระวังมือแข็งมากตัดหัวก่อนตัดท้ายก่อนเออเหมือนกันแหละแหมไปทางเดียวกันอุ้ยดูดีนี่ผ่าออกมาเป็นแบบนี้เลยครับนี่เป็นแบบนี้เลยมาผ่าต่อนี่ตัดท้ายออกมาแล้วก็จ่องมาเป็นแบบนี้เลยอ้าวแน่นอนเสร็จแล้วก็ที่เห็นในคลิปอะครับเขาจะลึกไปปะลึกไปโอ้โหโชว์ให้เพื่อนดูดิดูสภาพดูสภาพเธอปอกโอ้โหไม่ต้องกินแล้วมั้งอย่างนั้นอ่ะมันไปหมดแล้วเนี่ยดูดิมันไปกับเปลือกหมดแล้วแพลวเพื่อนดูดิเธอบอกแล้วให้ซื้อของกินพอเสร็จแล้วปอกหัวปอกท้ายเขาบอกว่าทำไงต่อเห็นเขาทำอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็งัดว้ายวิ่งเกือบดีแล้วอ่ะงัดอย่างเงี้ยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวยเลยเพื่อนแต่มันยังมีหลงเหลืออยู่ในเปลือกนะอันนี้น่าจะเป็นแบบนิดหน่อยเฮ้ยขออีกลูกขออีกลูกนี่ออกมาเป็นเขาแบบตัดแต่งแต่แพ้ว่านี้ไม่ต้องตัดแต่งแล้วของจริงของจริงต้องบอกว่าเป็นแบบพ่อค้าเก่าไม่อยากจะคุยขายได้อะเนี่ยเรามาเร็วอ่ะเรามาแบบเร็วอ่ะไม่คิดไม่ทันอ่ะคือกักอ่ะแล้วไม่นัดกันก่อนเนี่ยแล้วก็เสร็จแล้วพอปอกเสร็จแล้วก็แช่ลงไปในน้ำมะนาวกับน้ำเกลือแบบนี้แช่ไว้ก่อนนะนี่หัวแล้วก็ท้ายยางเยอะเนาะยางเยอะมากคือแต่จริงๆอ่ะคุ้มว่ามันค่อนข้างปลอกยากมากเลยนะถึงว่าแบบราคาที่เขาปลอกมาแล้วอ่ะราคามันจะค่อนข้างแรงหน่อยทั้งยางแล้วก็ทั้งปลอกมาเสร็จแล้วมันเสียใช่ไหมเสียแบบไหนมันไม่สวยอ่ะปลอกมาแล้วมันแหว่งบ้างมันไม่เต็มลูกบ้างใช่ไหมก็ไม่ก็เอามาขายไม่ได้เวลาขายก็ต้องสวยๆเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าอาชีพที่ต้องใช้แบบประสบการณ์เยอะมากๆเลยอ่ะการปอกเอาจริงป่ะเอาจริงว่าลูกนี้โคตรสวยอ่ะนี่นึกว่าขายเป็นไงฮะเพื่อนของจริงว่ะเฮ้ยเป็นไรอ่ะทำไมมันตึงตึงอ่ะทำไมดูตึงตึงไม่ได้ตึงมันดึงเองอันนี้คือให้ประมาณ 99% ที่เขาปลอกขายแล้วจะคล้ายๆแล้วจริงๆอ่ะถ้าโค้กทำจริงๆอ่ะมันก็แบบเดียวแต่เชิงทำแบบทำไม่เป็นไปงั้นอ่ะกลัวแบบร้านเขาแบบขายไม่ได้ไงแต่กำลังมีสมาธิในการปอกอ๋อไม่ได้ยินเหรอที่พูดเลยแกไม่ได้ฟังเลยเหรอไม่ได้ฟังนะจริงๆตายแล้วเขาพูดว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนถืออะไรอยู่เห็นไหมเนี่ยแล้วคุณถือคนเดียวเอาแล้วเราเสพโฟกิงเยอะเธอกำลังพยายามงัดอยู่ใกล้ละเสร็จละก็จะแช่ลงไปในน้ำมะนาวกับน้ำเกลือแบบนี้เลยแล้วก็น่าจะรอเวลาสักแป๊บนึงเนาะให้มันแบบยางออกแล้วก็ล้างออกง่ายๆมาถึงขั้นตอนล้างน้ำเปล่าครับอันนี้เราต้องแบบล้างอีกทีปะหรือว่าถูนิดนึงใช่ไหมโอเคได้ออกไหมออกยางไม่ออกมันก็จะยังเป็นแบบมีแบบความดำๆมีความเป็นยางๆอยู่นะแต่ไม่เป็นไรเรากินเองกินยางมันกินได้ปะไม่รู้ล้างก่อนไม่มีอะไรหรอกมีร้ายกินได้อันนี้แพลวถูก็ไม่ออกนะไม่ออกใช่ไหมเหมือนมันยางมันเข้าไปในเนื้อแล้วงั้นแสดงว่าที่แบบเขาปลอกมาแล้วแบบขาวจั่วเนี่ยเขาปลอกเร็วมากเขาชำนาญเขาชำนาญคือแบบแทบไม่ให้ยางแบบได้มีเวลาให้ยางติดเลยอ่ะอันแล้วลูกไหนของแพลวอ่ะไม่รู้ไม่แพลวอยากโชว์ไงว่าแบบแพลวปลอกสวยอ่ะอันนี้สวยของครบหมดแหละวิมันก็ขาวขึ้นอยู่นะใช่เมื่อกี้มันแบบว่าออกจะสีแบบเทาๆกว่านี้นะมาครับถึงเวลาชิมมังคุดคัดที่ปลอกเองด้วยความยากลำบากไปครับคำต่อเราคงว่าในตัวมังคุดคัดอ่ะมันอร่อยอยู่แล้วแล้วยิ่งเรามาปลอกเองแล้วมันปลอกยากมากๆอ่ะเขาเรียกว่ามีความอร่อยบวกความพยายามอร่อยมากอ่ะรสชาติถ้าเทียบกับมังคุดที่เรากินแบบสุกๆอ่ะมังคุดสุกมันจะเข้มข้นกว่าเอาเป็นว่าเอามังคุดสุกอ่ะมาลองกินเทียบเลยดีกว่าจะได้รู้ลักษณะไม่ต่างกันมังคุดคัดกับมังคุดสุกมาลองเทียบกันแบบจัดๆไปเลยอ
เห็นไหมแตกต่างมังคุดคัดจะกรอบกว่ารสชาติเหมือนกันเปรี้ยวหวานเหมือนกันแต่อ่อนกว่า มังคุดสุกเนี่ยรสชาติเข้มข้นพอมาลองปลอกแล้วอ่ะราคาที่เขาขายกันหลักแบบ700หรือ1,000ขึ้นอ่ะคุ้มว่าไม่แพงเลยครั้งหน้าก็อุดหนุนดีกว่าเพราะกับแพรลองให้ละครับอย่าหาทำถ้าไม่ว่างพอว่างก็ไม่ต้องทำ ซื้อเขากินสะดวกซื้อเขากินอร่อยครับไปลองกันได้รสชาติก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เลยก็ประมาณนี้นะครับลองเอามังคุดคัดมาปลอกเองสรุปเลยคือซื้อเขากินเถอะเพื่อนๆมีใครเคยกินมังคุดคัดบ้างฝากคอมเมนต์บอกโค้กกับแพรด้วยนะครับฝากเพื่อนกดหัวใจแล้วกดโบติดตามโค้กกับแพรไว้หน่อยนะคะเพื่อลงคลิปหน้าจะได้ไม่พลาดกันนะครับบ๊ายบาย